ยพาเที่ยวนะคะก็พาทุกท่านมาที่ย่านตลาดน้อยนะคะถนนเจริญกรุงนะคะที่นี่นะคะมาชมสตรีทอาร์ตหรือว่าวอลอาร์ตนะคะอันนี้นะคะเป็นวอลอาร์ตใหม่ล่าสุดเลยเป็นโลโก้น้องปันสุขนะคะซึ่งเป็นโลโก้ของทททนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548นะคะนี่แล้วก็วอลอาร์ตแห่งนี้นะคะเพิ่งเสร็จเมื่อธันวาปี2563ที่ผ่านมานี่เองที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นนกฟินิกนะคะสื่อถึงความหมายของความเป็นอมตะนะคะจะสังเกตเห็นว่านกฟินิกนะคะจะมีพลังมีไฟนะคะเปรียบเสมือนชุมชนย่านนี้นะคะตลาดน้อยนะคะตามตำนานของคนจีนนะคะเชื่อว่ามังกรนะคะจะต้องคู่กับนกหงส์หยกสำหรับด้านนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนนะคะสื่อถึงว่าวิถีชีวิตของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้นะคะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณป้านะคะชุมชนตลาดน้อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาชิมขนมย่านตลาดน้อยกันนี่เค็มนี่ของเหยียบเตียงนี่ของคุณปุที่มีชื่อเวลาซื้อเป็นกะหรี่ปั๊บคุณปูนะคะเป็นของขึ้นชื่อของร้านนี้เลยนะคะมันมีหลายมีตั้ง10อย่างแต่รู้สึกอันนี้เป็นไก่นะอ๋อเป็นไส้ไก่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นขนมอร่อยหมดขนมโบราณเนาะในย่านตลาดน้อยถ้าใครมาเที่ยวถนนเจริญกรุงมาเดินสตรีทอาร์ตนะคะถ่ายรูปสวยๆแวะชิมขนมอร่อยอร่อยนะคะคุณป้าอะไรคะอลิวันคุณป้าอลิวันนะคะจะรอทุกท่านอยู่ที่นี่เนาะขอบคุณมากค่ะขอเวลาเดี๋ยวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครบ์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ